ภูณทวีผู้อำนวยการฝ่ายการเงินครับขอเชิญคุณรัตวรรณครับค่ะขอบคุณท่านนักลงทุนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงาน Opportunity Day ของ AsiaSoft ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเช่นเคยนะคะในทุกไตรมาสเราก็จะมีการมาอัปเดตในตัวของผลประกอบการนะคะซึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นผลประกอบการของทั้งไตรมาส2และครึ่งปี2554นะคะก็ก่อนอื่นคงจะต้องขอoverview เกี่ยวกับทางภาคอุตสาหกรรมก่อนที่จะเข้าสู่ผลประกอบการนะคะซึ่งวันนี้เรามีหัวข้อด้วยกันทั้งหมดหัวข้อทั้งหมดก็จะมีในส่วนแรกจะเป็น market overview นะคะในส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการของเรานะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของ strategy นะคะก็ขอเริ่มเลยในส่วนของoverview ในภาคอุตสาหกรรมนะคะพี่สกิทเอกขอโทษนะคะวันนี้รู้สึกมาจะขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะนะคะก่อนอื่นขอoverview ในส่วนของตลาดใน Southeast Asia นะคะซึ่งจะเป็นประเทศที่ทาง AsiaSoft มีส่วนของการ operate อยู่นะคะซึ่งลิ้นแบ่งให้เป็นชัดๆในสามตลาดนะคะในส่วนแรกจะเป็นตลาดของสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตลาดที่มีส่วนของการ penetration เข้าไปในตลาดค่อนข้างสูงแล้วนะคะจะเห็นว่าในส่วนของตลาดสิงคโปร์นะคะซึ่งมี population ปัจจุบันอยู่ที่ 4.7 ล้านนะคะซึ่งก็จะมีอัตราส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ 3.8 ล้านนะคะซึ่งตรงนั้นนี่สัดส่วนสูงถึง 80% นะคะซึ่งในลำดับถัดไปเนี่ยเราก็จะดูในมุมของว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมีกี่คนที่เล่นเกมด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่ปัจจุบันนะอันนี้จะเป็นตัวเลขล่าสุดณปี2009ซึ่งจะมีเกมเมอร์อยู่ทั้งหมด 1.9 ล้านคนนะคะถ้าเทียบสัดส่วนจากจำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ตต่อเกมเมอร์นี่ก็คือครึ่งๆนะคะหมายถึงว่ามีคนอยู่2คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีครึ่งนึงละที่เล่นเกมนะคะถ้าเราทำอัตราส่วนโดยตรงเลยจากเกมเมอร์ไปที่ population อยู่ที่ 40% ซึ่งนับว่าสูงมากนะหมายถึงว่าในจำนวน10คนเนี่ยมีประชากรอยู่4คนนะคะที่เล่นเกมซึ่งวันนี้ market size อยู่ที่ประมาณ685ล้านน่าจะมีขนาดเล็กแต่ในมุมของการ penetrate เข้าไปคือผู้เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอันก็จะเป็นเสน่ห์ส่วนหนึ่งของตลาดในสิงคโปร์เองนะคะซึ่งจากการpredict ของทาง IDC ซึ่งเป็น research house ที่ดูแลที่ทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดเกมออนไลน์เนี่ยมองว่าอัตราการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเองในช่วง2009ถึง2014เนี่ยมีอัตราส่วนสูงถึง 11% นะคะซึ่งนับว่าสูงมากนะก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มี penetration rate ใกล้เคียงกันก็จัดไว้อยู่ในกลุ่มนี้นะคะถึงแม้จะคือจะโดดเด่นกว่าในตลาดอื่นๆก็ penetration rate อยู่ที่ 58% ในส่วนของ internet user ต่อ population นะคะส่วนตลาดซ้ายเองมีพันกว่าล้านนะคะในตลาดนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าอยู่ที่ 16% นะคะในกลุ่มที่2เองที่ดิฉันมองว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะก็คือตลาดในประเทศไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์นะคะใน3ตลาดนี้เอง penetration rate อยู่ในระดับ 20-30% นะคะในส่วนของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อจำนวนประชากรนะคะในขณะที่ penetration rate ในส่วนของจำนวนผู้เล่นเกมต่อประชากรนะคะก็คือดิฉันทำอัตราส่วนตรงไปเลยที่ผู้เป็นเกมเมอร์นะคะเกมเมอร์ต่อ population จะอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 10%
นะคะส่วนอัตราการเจริญเติบโตในตลาดนี้ก็มากกว่า 10% นะคะในส่วนของประเทศไทยนี่ก็ยังนับว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ที่ 16% นะคะส่วนตลาดน้องใหม่เลยซึ่งเป็นตลาดที่เราเข้าไปดูตลาดอยู่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งต้นปีเราก็จัดตั้งบริษัทเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมการที่จะลอนช์เกมนั่นก็คือตลาดอินโดนีเซียนะซึ่งท่านนักลงทุนหลายท่านคงได้ดูในส่วนของอัปเดตข่าวก่อนๆที่เรามานำเสนอนะคะว่าตลาดตรงนี้น่าสนใจแค่ไหนนะคะตลาดคนนี้ตรงนี้ปัจจุบันแม้จะมีไซส์ยังค่อนข้างเล็กอย่างที่เรียกว่าอย่างที่แจ้งเรียนให้ทราบนะว่าเป็นตลาดที่อยู่ในระยะเริ่มต้นนะคะในรีเสิร์ชนี้โชว์ไว้เพียงแค่300ล้านซึ่งอันนี้อาจจะดูอาจจะดูน้อยกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะคะเท่าที่ดินรู้สึกว่าในภาคตลาดเองตรงนั้นน่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะซึ่งตรงนี้อัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 16% นะคะถ้ามองในส่วนของregion แล้วเนี่ยตรงนี้มีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ550ล้านคนนะคะซึ่งตรงนั้นเองก็เป็นฐานลูกค้าที่ไม่ว่าจะในส่วนของการ penetrate เข้าไปในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือในส่วนของการ operate game เนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้คือฐานลูกค้านะคะที่จะเข้าไปได้ซึ่งวันนี้ตลาดมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านนะคะอันนี้จะเป็นการกราฟนี้จะแสดงการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าอย่างที่เรียนว่ามีอัตราการเจริญเติบโตภายใน5ปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ 16% นะคะจะเห็นว่า เริ่มจำนวนเกมเมื่อปี2009เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนวันนี้อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะคะซึ่งก็ดับเบิลขึ้นมาเลยนะคะส่วนโทษทีนะคะอันนั้นจะเป็นประมาณการปี2014แต่วันนี้นะคะณปี2010เนี่ย actual อยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านอันนั้นคือประมาณการของทาง IDC นะคะตัวเลขในแท่งสีเขียวนะคะจะเป็นจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตuser ซึ่งปี2010อยู่ที่ประมาณ21ล้านคนนะคะในหน้าถัดไปกราฟนี้จะแสดงอัตราการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ต user ในประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าในปี1998มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เพียงล้านกว่าคนนะคะในขณะที่ปีปัจจุบันนี้อยู่ที่24ล้านคนอันนั้นเป็นตัวเลขของทาง Nextech นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าก็เป็นตลาดที่มีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะในหน้าถัดไปก็ขอวิวในส่วนของจำนวนplayer ในตลาดออนไลน์เกมนะคะกับจำนวนเกมที่มีอยู่จะเห็นว่าในปี2008นะคะจะมีผู้ประกอบการอยู่ที่22รายนะคะเทียบกับครึ่งปีนี้อยู่ที่ประมาณ35รายนะคะจะเห็นว่ามีผู้เข้ามาร่วมเป็น player ในตลาดนี้ค่อนข้างมากนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตลาดเกมออนไลน์เองเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจในเรื่องของการทำกำไรนะคะถ้าเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของไม่ว่าจะเป็น net profit นะคะหรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นนะคะซึ่ง HSoft ก็ทำได้ดีแต่ถ้าเป็นอย่างตลาดในจีนอย่างเงี้ยนะคะเมื่อมีจำนวน population ค่อนข้างมากเนี่ยอัตรากำไรตรงนั้นยิ่งสูงกว่านี้อีกนะคะยิ่งสูงกว่าในส่วนของ HSoft อีกนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีจำนวนฐานลูกค้ายิ่งกว้างเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้จะโตไม่ทันทำให้ส่วนของกำไรอัตรากำไรค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะคะจะเห็นว่ามีจำนวนผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมในแต่ละปีค่อนข้างเยอะนะคะดูโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ5รายนะคะในครึ่งปีนี้เองเพิ่มมาอีก2รายนะคะซึ่งนอกจากมีจำนวนผู้เล่นเข้ามาเพิ่มในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นที่ต้องปิดกิจการไปนะคะต้องถือว่าธุรกิจนี้ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอยู่พอสมควรนะคะถึงแม้จะมีเพลเยอร์รวมกันมากกว่า30รายแต่ถ้าดูกันจริงๆนะคะเพลเยอร์
ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมีอยู่เพียง